สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาที Channel วันนี้ผมก็มีอาวุธยิงเด็ดๆมานำเสนอนะครับเริ่มต้นด้วยบาลิสต้าพกพาเป็นปืนที่ใช้ยิงลูกดอกใหญ่นะครับซึ่งมีทั้งแบบโจมตีธรรมดาแล้วก็มีทั้งแบบยิงเป็นระเบิดด้วยนี่เนี่ยตู้มเป็นวงกว้างด้วยโหดมากๆเลยนะนี่ยิงให้ดูนัดหนึ่งตู้มแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นแบบลูกดอกใหญ่ธรรมดาบ้างอันนี้จะทำดาเมจตัวเดียวแต่ก็รุนแรงแล้วก็ทำให้ล้มได้ด้วยนะถอยอีกนิดหนึ่งยิงเข้าให้และอันที่สองก็คือปืนใหญ่ไหดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างยิงตู้มปืนใหญ่ไหนี้ใช้ลูกดอกใหญ่นะดาเมจจะรุนแรงมากกว่าบาลิสต้าอีกแต่ว่าเวลาในการโหลดก็จะนานขึ้นอันนี้ยิงเป็นลูกดอกระเบิดตู้มอันที่3คือธนูใหญ่พฤกษาทองธนูใหญ่เนี้ยดาเมจรุนแรงมากแต่ก็จะใช้เวลาในการชาร์จนานหน่อยแล้วก็ยิงได้ไกลมากๆเลยเดี๋ยวถอยให้ดูนี่ครับไกลๆชาร์จแล้วก็ยิงโจ้เข้าให้เป็นธนูที่ทำดาเมจได้รุนแรงมากเลยครับไกลขนาดนี้ก็ยังยิงได้อันถัดมาคือธนูทมิฬเป็นธนูยาวจุดเด่นของธนูนี้คือถ้าไม่ตายเป็นแบบยิงรัวเหมือนธนูเล็กมีความคล่องตัวมากๆเลยถ้ายิงหัวจะเป็นแบบนี้ยิงหัวนี้ยิงไกลๆได้ด้วยนะแล้วก็หน้าไม้เสี้ยวจันทร์อันนี้เป็นหน้าไม้ที่ถ้าใช้ยิงลูกดอกเวทดาเมจจะแรงขึ้นและถ้าโหลดกระสุนนี่เท่มากๆเลยครับอันถัดมาคือธนูพินอันนี้เป็นธนูสั้นคล่องตัวสูงยิงเร็วก็มีท่าไม่ตายยิงรัวเรื่องดาเมจอาจจะไม่เท่าไหร่แต่เรื่องความเท่นี่สุดๆนะครับแล้วก็ธนูสั้นกับธนูยาวเนี่ยเราสามารถกระโดดยิงได้ด้วยเท่เหมือนลากูลัสเลยใส่เครื่องรางเพิ่มระยะการยิงแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีในการยิงนะเดี๋ยวจะพาไปเก็บเครื่องราง2อันนี้ด้วยยิงได้ไกลมากๆเลยใครอยากจะลองเล่นสายธนูก็ทำตามคลิปนี้ได้เลยนะอันนี้เป็นท่ายิงรัวเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเครื่องรางที่ผมใส่ก็คือเครื่องรางสอนระยะไกลแล้วก็เครื่องรางสอนแข็งเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยบาลิสต้าพกพาจะอยู่ในริมเกรฟใกล้ๆจุดพรชื่อว่าทิศใต้ของหอระวังภัยจากตำแหน่งตรงนี้เราจะเดินทางมาตรงหอคอยอันนี้นะขี่ม้าขึ้นมาเรื่อยๆตรงหอคอยจะเห็นกำแพงที่พังอยู่เราจะปีนตรงนี้ขึ้นไปแล้วเราก็จะเจอหีบสมบัตินี่แหละครับบาลิสต้าพกพาปืนใหญ่ไหจะอยู่ในถ้ำภูผาเพลิงที่ภูเขาไฟเกลเมียอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะถ้าใครไปไม่ถูกผมมีคลิปที่แล้วที่อธิบายวิธีเดินทางมาที่ถ้ำภูผาเพลิงให้นะนี่เราก็กำจัดศัตรูแล้วก็เดินทางเข้าไปเรื่อยๆไปที่ห้องบอสตามทางนี้ไปเรื่อยๆตรงนี้จะมีศัตรูตัวใหญ่โอ้โหลูกน้องมาเพียบเลยเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วเนี่ยพ่นไฟเข้าไปเอาละครับเห็นประตูหมอกสีเหลืองแล้วเมื่อเราเข้าไปก็จะเจอบอสเรียกลูกออกมามีมิกสู้มันชนะเราก็จะได้ปืนใหญ่ไหครับ
ธนูใหญ่พฤกษาทองจะอยู่ในจุดเซฟชื่อว่าสุสานเกยตื้นซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นเกมของเรานั่นเองตรงนี้ใช้กุญแจหิน2ดอกเพื่อเปิดหมอบแล้วเราก็วิ่งลงไปจะมีบ่อพิษอยู่เลี้ยวขวาตรงไปเรื่อยๆเราจะเจอรถม้าเหล็กวิ่งตรงลงมาอีกเจอประตูตรงนี้โดดลงไปจากนั้นก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเห็นเหวตรงนี้กระโดดลงไปได้กลับหันแล้วก็เดินไปตามทางตรงนี้จะมีอิ้ม2ตัวด้วยแล้วข้างหน้าก็จะเป็นเสาที่พ่นเพลิงต้องใช้ธนูยิงเข้าไปก่อนจากนั้นก็วิ่งตรงเข้าไปตรงนี้จะเป็นห้องที่มีองค์ชายร้อยกิ่ง2ตัวแต่ว่าเรายังไม่สู้เราโดดลงไปเลยนะตรงนี้ก็จะมีประตูให้เราเดินขึ้นมาแล้วก็จะเจอลิฟต์ลิฟต์นี้จะพาเราย้อนกลับไปครึ่งทางของดันเจี้ยนตรงนี้มีศัตรูตัวนึงแล้วก็จะเจอรถม้าเหล็กคันที่เราเจอเมื่อตอนต้นเมื่อเข้ามาในดันเจี้ยนนั่นเองจากตรงนี้ถ้าเราลองมองข้างบนดีๆนะเราจะเห็นหายยักษ์อยู่3ใบเรารอให้รถม้าวิ่งแถวๆนี้นี่เราจะใช้ธนูยิงตัดเชือกไม่ใช่ธนูเอ้ยเกือบล้นใช้ธนูสิไม่ได้เอาสายฟ้าปานี่ครับเราใช้ธนูเล็งด้วยปุ่ม L1 กับจังหวะดีๆพอจังหวะที่รถม้ามาชนปุ๊บจอสั่นเนี่ยรอแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ยิงธนูออกไปโอเคหายใบแรกพลาดลองอีกครั้งนะเนี่ยดูจังหวะพอรถม้าวิ่งมาจอจะสั่นปุ๊บจังหวะนี้ครับยิงเลยจะหล่นลงไปตู้มโดนรถม้าพอดีแล้วเราก็จะได้ธนูใหญ่พฤกษาทองมาธนูธมินจะอยู่ในเมืองหลวงเลนเดลเราเริ่มต้นจากจุดพรชื่อว่าชานระเบียงเลียบถนนใหญ่ตรงนี้แล้วเราจะวิ่งมาตรงนี้ไกลมากๆเลยเราวิ่งลงบันไดอันนี้พอพ้นประตูก็ให้เลี้ยวขวาธนูจะอยู่บนหลังคาบ้านหลังนั้นเรากระโดดขึ้นบนรั้วแล้วก็กระโดดไปที่ขอบกำแพงจากนั้นก็กระโดดไปที่หลังคาบ้านตรงนี้วิ่งแล้วก็กระโดดไปเต็มที่เลยนะเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าข้ามได้ด้วยอ่ะหลักการนี้ครับธนูธมินหน้าไม้เสี้ยวจันจะอยู่ในวิทยาลัยคาถาเรยาลูคาเลียเราเริ่มต้นจากห้องประชุมวิ่งตรงขึ้นมาทางทิศเหนือเลี้ยวซ้ายแล้วก็ขึ้นเนินดินด้านขวามือวิ่งขึ้นบันไดแล้วก็เลี้ยวซ้ายกระโดดตรงนี้ไปเลี้ยวซ้ายอีกทีนึงกระโดดข้ามรั้วไปอีกแล้วก็วิ่งมาตามหลังคาเรื่อยๆนะจะเจอหุ่นเชิด2ตัวจากนั้นทางขวามือเราปีนบันไดขึ้นไปแล้วก็วิ่งตรงไปตามทางจากนั้นก็เลี้ยวขวากระโดดลงไปอีกทีนึงแล้วก็กระโดดลงไปตรงจุดนี้ให้เลี้ยวซ้ายเราก็วิ่งเต็มที่กระโดดไปเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีนึงค่อนข้างวกบวดนะจากนั้นก็วิ่งไปเรื่อยๆเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปจนสุดทางเราจะเจอห้องอยู่ห้องนึงมีบันไดด้วยแล้วก็มีหุ่นเชิด2ตัวเราปีนบันไดนี้ขึ้นไปปีนขึ้นไปเรื่อยๆและตรงนี้เราก็จะเจอหีบสมบัติในนี้ก็คือหน้าไม้เสี้ยวจันทร์วิธีเอาธนูพินเริ่มต้นเราต้องไปเอาภาพวาดจิตรกรก่อนนะโดยจะอยู่ในปราสาทเงาตะวันเราเริ่มต้นจากประตูด้านในปราสาทเงาตะวันตรงนี้วิ่งไปเรื่อยๆแบบนี้กระโดดลงมาแล้วก็ลงมาที่บ่อพิษจากนั้นก็ปีนบันไดนี้ขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวขวาจากนั้นด้านซ้ายจะมีเสาหินเรากระโดดแล้วก็กระโดดไปที่หลังคาไม้จากนั้นเราจะเห็นอาคารไม้อยู่ในบ่อพิษเราเข้าจากด้านล่างวิ่งขึ้นมาก็จะเจอภาพเขียนหลังจากนี้เราจะวาร์ปไปตรงที่ราบสูงอันตัส
ตรงจุดพรชื่อว่าตรอกเลียบกำแพงปราสาทตำแหน่งนี้นะจากนั้นเราจะวิ่งวกขึ้นมาอยู่บนเนินตรงนี้ใช่ตรงนี้ไหมไม่เคยแน่ใจโอเคไปกันเลยมาเราก็วนด้านซ้ายขึ้นมาเรื่อยๆเราจะขึ้นมาตรงนี้วิญญาณจิตกรอยู่ไหนอยู่นี่นี่เองเมื่อเราเข้าไปใกล้เขาจะหายไปเหลือแต่ไอเทมเอาไว้ให้เราเก็บนี่ครับธนูพินจิตรกรจะอยู่ตรงนี้นะเครื่องรางสอนระยะไกลจะอยู่ใกล้ๆจุดเซฟชื่อว่าหน้าด่านที่ลิมเกรฟซึ่งเป็นตำแหน่งแบบต้นๆเกมเลยครับไม่น่าเชื่อจะมีของซ่อนอยู่ตรงนี้นะเราวิ่งเข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้จากนั้นก็วิ่งกลับไปที่ป้อมหน้าทางเข้าเราจะเห็นเหมือนมีอาคารอยู่ตรงนี้มีประตูเข้าไปได้นี่วิ่งลงมาเรื่อยๆเราก็จะเจอหีบสมบัตินี่คือเครื่องรางสอนระยะไกลเพิ่มระยะของธนูเครื่องรางสอนแข็งจะอยู่ในแคลิดอยู่ในหอคอยที่อยู่หน้าปราสาทราชสีแดงนั่นเองเราวาร์ปไปตรงจุดวาร์ปชื่อว่าสะพานใหญ่ไร้พ่ายแล้วก็เดินมาปีนบันไดขึ้นไปบนหอคอยขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเจอหีบสมบัติอยู่ตรงมุมนี่ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ